สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายสิทราเบี้ยบังเกิดยื่นฟ้องตำรวจเมื่อวันที่14มิถุนายนเพจดาว8แฉกรายงานว่านายสิทราเบี้ยบังเกิดทนายความพร้อมด้วยนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีของน้องชมพู่เดินทางไปยังศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อยื่นคำร้องให้ศาลไต่สวนกรณีตำรวจละเมิดอำนาจศาลกรณีอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยศาลพิเคราะห์คำร้องของผู้กล่าวหาอ้างว่าพนักงานสอบสวนบรรยายคำร้องขอหมายจับผู้ต้องหามีพฤติกรรมจะหลบหนีซึ่งไม่เป็นความจริงเป็นการขอหมายจับต่อศาลโดยไม่สุจริตและประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้กล่าวหาล้วนเป็นเนื้อหาที่มีอัตราโทษสูงเกิน3ปีซึ่งในการขอออกหมายจับพนักงานสอบสวนต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาน่าจะเป็นผู้กระทําผิดเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณามีเหตุควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีหรือไม่ดังนั้นแม้พนักงานสอบสวนจะบรรยายคำร้องด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการที่จะหลบหนีก็หาใช่เป็นการออกหมายจับโดยไม่สุจริตและประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลแต่อย่างใดกรณีไม่มีเหตุที่ต้องไต่สวนคำร้องให้ยกคำร้องท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ